แล้วถ่ายวอลลุ่มเซ็กซี่ก็ดีครับผมแต่ตอบรับดีมากก็เป็นการถ่ายแบบเซ็กซี่ครั้งแรกครับผมตัดสินใจนานไหมครับก็ปรึกษาพี่ๆก็สักพักนานเหมือนกันแล้วก็พี่ๆก็บอกว่าโอเคถ่ายได้เงี้ยครับแล้วเราก็มีเราส่วนใหญ่เราชอบเข้าฟิตเนสอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นการที่มันถึงจังหวะที่โอเคแล้วเงี้ยครับหุ่นมันเริ่มเข้าที่ครับใช้เวลาใช้เวลาเดือนครึ่งมั้งครับเวลาประมาณเดือนครึ่งแต่ว่าเล่นโชคดีตอนนั้นพราวใกล้จบใกล้ปิดกล้องก็เลยมีเวลาก็เข้า6วันต่อสัปดาห์ครับใจถ่ายหน้าร้อนพอใจไหมคะภาพออกมาแล้วยังได้ดีกว่านั้นอีกครับรู้สึกว่ายังได้ดีกว่านั้นอีกเพราะเรามีเวลาแค่เดือนครึ่งเพราะว่าถ้าแบบความจริงสัก 4-5 เดือนเงี้ยมันน่าจะเข้าที่มากกว่าก็มีติดต่อมาต่อครับแต่ก็คงอีกสักพักนึงครับคงสักพักนึงมองว่าเราเดินตามรอยวีอะไรอย่างเงี้ยโอ้คงพี่เวียนี่เป็นไอดอลผมอยู่แล้วครับแต่ว่าต้องยอมให้พี่เวียดีกว่าแต่เพราะในภาพมันมีแบบโชว์ติดด้วยอย่างเงี้ยมีโชว์นิดๆนี่คือโชว์อะไรครับโชว์คุ้มหน่อยจีบันตาก็นิดนึงฮะแบบเป็นคอนเซ็ปต์ว่าให้เซ็กซี่นิดนึงครับผู้ใหญ่ที่ชอบก็มีวิจารณ์ว่าเอ๊ะสาลายโอ้อะไรอย่างเงี้ยมันคือขนหน้าท้องครับมันคือจากข้างบนลงไปไม่ใช่จากข้างล่างขึ้นมาเมื่อกี้จากข้างบนผมเป็นคนที่ไม่มีขนหน้าอกแล้วก็มีขนตรงท้องเลยเราไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบแรงไปใช่มั้ยในความคิดก็เราใส่กางเกงขายาวด้วยเนี่ยเพราะว่าถ้าแบบอย่างชุดว่ายน้ําเราก็ไม่กล้าชุดว่ายน้ําหรือแบบถ้าไม่ใส่อะไรเลยแล้วแบบแค่มือปิดก็ไม่กล้าแต่ว่าด้วยความเป็นกางเกงขายาวเรารู้สึกโอเคแต่ถ้าจะปรับมากๆทําเป็นลุคเซ็กซี่หน่อยมั้ยครับอาจจะด้วยท่าด้วยโพสพอโพสอย่างนั้นก็เลยดูเซ็กซี่ครับไปเราจะแบบเน้นแบบเป็นลุคเซ็กซี่ไปเลยมั้ยเป็นหนุ่มเฮลตี้ดีกว่าครับขอเป็นหนุ่มเฮลตี้ดีกว่าเพราะว่าหลังจากกระแสไปก็มีหลายๆคนถามว่าเราเข้าฟิตเนสออกกําลังกายยังไงบ้างคุมอาหารยังไงผมว่าเป็นตัวอย่างที่ดีให้เยาวชนด้วยครับที่ให้หันมาดูแลสุขภาพของร่างกายใจหายแรกๆครับตัวเพศเองซีเรียสมั้ยที่แบบว่าคนมองว่าอาจจะไม่ใช่ผมเค้าไม่ได้เข้าใจว่าเป็นคนหน้าท้องอ่ะเนาะนี่ครับมันคือคนหน้าท้องครับผมแต่ผมว่าเป็นแล้วแต่มุมมองก็มุมมองที่หลากหลายก็ทําให้ภาพผมมีสีสันดีครับจะได้มีสีสันดีแต่เป็นใจถ่ายเล่มแรกในตรงนี้มากกว่าซิกแพคของเราก็ในคอมเมนต์รูปนั้นก็มีหลายคนที่พิมพ์ตรงๆก็มีนะผมอ่านก็ตกใจว่าพิมพ์อย่างนั้นเลยแล้วก็อ่านแล้วก็ขำไม่ได้บอกครับอ่านแล้วก็ขำมีแบบโต้ตอบอะไรไปบ้างไหมคะตอบไม่ถูกเลยทีเดียวถ่ายอย่างเงี้ยแหละครับถ้าตัวขนาดไหนตัวมีแบบเซ็กซี่ขนาดเนี้ยอ๋อก็ตามปกติแหละครับตามถ่ายในสถานปกติมีเรียกอะไรเป็นพิเศษไหมก็ตามผู้จัดการเป็นคนคุยเงี้ยครับมีต้องอัพค่าตัวไหมครับหลังจากก็แล้วแต่ผู้จัดการเลยครับแล้วแต่พี่เอครับมาแล้วคนแบบว่าเวลาถ่ายอย่างนี้จะมีพวกแบบโรคจิตมาอะไรเงี้ยเรายังไม่มีนะฮะแต่ว่าเราจะมีแบบว่าคอมเมนต์ที่แบบว่าตรงจุดชัดเจนมากขึ้นจะมีคอมเมนต์ที่แบบว่าอ่านแล้วขำดีอย่างเงี้ยครับจะมีแฟนคลับไม่ได้กลัวใช่ไหมก็ไม่ครับแปลกแปลกก็ส่วนใหญ่ก็จะส่วนใหญ่แปลกๆก็จะเป็นคอมเมนต์ที่แบบว่าเนี่ยแหละฮะสงสัยตรงขนหน้าท้องผมไม่ได้ทำให้เรากลัวไม่บอกว่าลังเลไม่กล้าถ่ายอีกก็คงไม่เกี่ยวหรอกครับแปลกครับแปลกครับผมเซ็กซี่ขึ้นไหมครับก็เห็นมีหนุ่มๆที่บึกๆมาฟอลโล่ผมเยอะขึ้นมากแล้วรูปนั้นที่คอมเมนต์เนี่ยผมว่า 60% บึกกว่าผมหมดเลยแสดงว่าได้กว่าแสดง 60% บึกกว่าผมหมดเลยฟิตเนสมากขึ้นดีใจที่มีฐานแฟนคลับคนที่เค้าเรียกว่าชอบในกิจกรรมเดียวกันบอกว่าเราจะสามารถพีคได้พีคอีกแบบเร็วๆนี้อาจจะมีเห็นว่าถ่ายความจริงก็มีติดต่อมาครับแต่เรารู้สึกว่าเราด้วยช่วงนี้เรากลับไปถ่ายละครเพลิงตะวันกำลังถ่ายทำอยู่แล้วก็เลยไม่ค่อยได้ดูแลสุขภาพอย่างวันนี้ก็มีเวลา 3-4 วันวิ่งเข้าฟิตเนสก่อนที่จะมาเดินแบบเงี้ยครับเราถ่ายทีนึงแล้วอยากให้มันดีกว่ารอบที่แล้วสำหรับลิมิตของเราต่อไปมันจะต้องเยอะกว่านี้หรือน้อยกว่านี้หรือผมว่ามันเซ็กซี่ได้ด้วยโพสเซ็กซี่ได้ด้วยโพสมากกว่าแสดงว่าต่อไปจะต้องโพสหนักกว่านี้ต้องให้พี่ช่วยดีไซน์อ่า